ตอนนี้เราอยู่ในซุ้มอาหารนะครับอยู่กับคุณซีใช่ค่ะคุณซีสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆเอาใกล้ๆก่อนก็ได้นะคะภาพนี้จากแมวแล้วจะมองอีกมุมนึงนะคะเป็นเสือ เสือหน้าหน่อมแหนมมากเลยน่ารักมากเลยใครที่สนใจและอยากจะได้เป็นของของตัวเองเนี่ยใช้เวลาคือ1อาทิตย์แต่ถ้าเกิดออเดอร์เยอะๆเนี่ยอาจจะอาทิตย์นึงไม่พอละพี่บอยคนนี้คือน้องสาวผมอีกคนนึงเราไปเจอที่ไหนเล่าลำดับเหตุการณ์ให้หน่อยเจอที่เรือนจำกลางราชบุรีค่ะสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมนะฮะวันนี้ได้รับเกียรติเชิญมานะครับในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่53ประจำปี2565ในภายใต้แนวคิดพบความหวังหลังกำแพงวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้รับเชิญมาในงานในครั้งนี้ก็ได้อาจจะมาเห็นพี่น้องผู้ต้องขังนะครับกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่พี่น้องเราเขาได้เขาเรียกมีความตั้งใจในการผลิตงานนี้จะเป็นยังไงนะครับเราไปดูพิธีก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปสัมภาษณ์พี่น้องผู้ต้องขังเกี่ยวกับงานศิลปะปัตมกรรมอะไรต่างๆรวมถึงร้านอาหารกบอยอยากให้แวะมาเรียนจำไม่น่ากลัวอย่างที่คิดวันนี้คุณเข้าไปดูในงานแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะครับให้เข้ามาในงานนี้ครับกบอยคัทครับผมตอนนี้นะฮะอยู่กับเรือนจำกลางบางขวางครับข้างหลังนี่คือกลุ่มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการดนตรีบำบัดของผู้ต้องขังกำหนดโทษสูงปีสากลปีสกอตครับนี่ผมถามส่วนตัวนะครับผมทำไมเราถึงให้เรียนปีสกอตทำไมกองยาวบ้านเราหรือว่าไอ้พวกดนตรีระนาดพวกอะไรต่างๆทำไมเราไม่ทำทำไมมาเล่นปีสกอตส่วนหนึ่งเป็นนโยบายของท่านอธิบดีกรมธรรม์นะครับที่ต้องการนำดนตรีบำบัดมาขัดเกลาจิตใจผู้ต้องขังแล้วดนตรีสากลปีสกอตเนี่ยเป็นดนตรีที่มีต้องใช้ความสามารถทักษะพิเศษครับความสามารถพิเศษต่างจากดนตรีไทยซึ่งหาผู้เก่งผู้ชำนาญยากผ่านผู้เราผ่านการฝึกเนี่ยจะเป็นอาชีพอิสระรองรับเขาได้หรือเป็นอีเวนต์รับรายได้พิเศษสร้างรายได้กับครอบครัวเขาได้ครับท่านหัวหน้าผมถามเลยดีคือตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะเรามีชาวสกอตไปติดคุกอยู่ในข้างในหรอหรือทำไมคือเขาถึงเอาความรู้ความสามารถมาจากไหนผู้สอนคือวิทยากรจากโรงเรียนวชิรวุฒิโอ้โหครับเราเชิญมาทั้ง2ท่านมาสอนให้กับผู้ต้องขังทั้งประมาณ100ชั่วโมงครับผมเอาจากค่ายวชิรวุฒิเลยเหรอใช่ครับเป็นวิทยากรตัวจริงเสียงจริงเลยครับรอฮะฝึกเนี่ยมันได้อะไรบ้างก็จริงๆกับผมอ่ะถามจริงๆถ้าเอาออกไปในเรือนจำอ่ะถ้าน้องเขาพ้นโทษไปแล้วอ่ะแน่นอนนะโอกาสที่เขาจะออกไปแล้วจะไปใช้ไปเป็นกงอะไรแบบนี้คงไม่เป็นไปไม่ได้มั้งครับเรื่องอาชีพมันส่วนน้อยครับวัตถุสำคัญคือเหมือนกับมิวสิกเทอร์ปี้เป็นดนตรีบำบัดครับคลายความเครียดของกลุ่มพี่น้องผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างต้องโทษครับผมคือไม่เครียดทั้งทุกภายนอกและทุกภายในครับตอนนี้เราอยู่ในซุ้มอาหารนะครับอยู่กับคุณซีใช่ค่ะคุณซีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณซีวันนี้พาผมมาในมุมอาหารนี่คือต้องบอกกันว่ามีของเรือนจำกลางบางขวางด้วยใช่นะครับมีบางขวางมีโหดมีหลายที่เลยใช่ค่ะพี่วันนี้คือถามนิดนึงตัวนี้คือเป็นคนที่อยู่ในเรือนจำหรอหรือว่าเป็นญาติพี่น้องผู้ต้องขังเป็นญาติพี่น้องผู้ต้องขังนะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทีมของสมาพันธ์ SME คือพอเขารู้ว่าพอมีงานนิทรรศการปุ๊บเขาก็อยากจะมาช่วยงานให้เรือนจำนะคะตรงนี้มันเป็นกลุ่มหรือสมาคมหรืออะไรยังไงจริงๆสมาพันธ์ SME เนี่ยเป็นกลุ่มนึงที่เป็นกระบอกเสียงให้กับธุรกิจ SME ของประเทศไทย อย่างนี้ค่ะนั่นก็หมายความว่าใครก็ได้ที่ออกมาจากเรือนจำมีวิชาความรู้มานำเสนอคุณซีได้งั้นหรอก็มาได้ยินดีเลยนะคะเพราะว่าของเราเปิดกว้างมากๆแล้วก็ขอให้มีแค่สินค้ามาเพราะว่าสมาพันธ์ของเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์กรที่นำสินค้าไปแมทชิ่งกับทุกๆที่นะคะวันนี้มีอะไรบ้างคุณซีแนะนำหน่อยตามมาเลยพี่บอยนี่เดี๋ยวพี่พรีเซนต์เอาอันนี้ก่อนไหมเอาเรือนจำก่อนได้ไหมเอาเรือนจำก่อนของเขาเป็นอาหารน่าทานมากนะคะอะไรนะกระบอกเพชรทานได้ด้วยเหรอไม่ใช่พี่อันนี้ต้นไม้ต้นไม้อันนี้เป็นอาหารนะคะอันนี้เป็นกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บนะคะกะหรี่มาจากมีมาทานกับมาจากอาจารย์ครับแล้วนี่คืออะไรอันนี้คือ
กระทงถ้วยกระทงทองค่ะกระทงทองกระทงทองมันส่วนผสมมันมีอะไรบ้างเนาะก็คือว่ามีผงกะหรี่มีข้าวโพดมีหมูมีเนื้อสัตว์พี่ต้องกินเปล่าพี่บอยพี่ต้องกินป่ะจริงๆอยากจะกินมากแต่ว่าตอนนี้ของขายยังไม่พอขายเลยแต่นี่คือโครงซี่โครงหมูค่ะมีพิซซ่าด้วยพิซซ่าซี่โครงบาร์บีคิวเนาะไอ้ที่ซี่โครงบาร์บีคิวล็อกอย่างนี้เราขายเท่าไหร่อ่ะขายชิ้นละ99 บาทผมไม่แพงเนาะไปเอาสูตรมาจากไหนสูตรเหรอฮะเออสูตรก็คิดเองมีเชฟมาสอนอะไรเงี้ยมีเชฟมาสอนจากที่ไหนครับมิชลินค่ะเป็นเชฟมิชลินเหรอจากที่ไหนจากราชบุรีเรือนจำกลางราชบุรีครับแปลว่าหนูเป็นผลิตผลของเรือนจำกลางราชบุรีเรียนจากข้างในแล้วเอามาถ่ายทอดแล้วมาทำขายโอ้สุดยอดเป็นยอดที่อาสาให้กับเรือนจำกลางรับฝากค่ะเลยนะครับทุ้มแรกเลยน่ากินมากมาต่อมาเลยค่ะพี่บอยคนนี้คือน้องสาวผมอีกคนนึงเราไปเจอที่ไหนเล่าลำดับเหตุการณ์ให้หน่อยเจอที่เรือนจำกลางราชบุรีค่ะเราเป็นผลิตผลของเรือนจำกลางราชบุรีเหมือนกันใช่ค่ะตอนนั้นเราโดนคดีอะไรลูกความผิดเกี่ยวกับเอกสารค่ะของพี่มาโดนเรื่องความผิดเกี่ยวกับเอกสารเป็นจำนวนเงินเยอะอยู่แล้วตอนนี้น้องออกมากี่ปีแล้วออกมาได้1ปีกว่าๆแล้วเป็นไงบ้างโลกภายนอกชีวิตภายนอกเป็นไงบ้างเล่าฟังหน่อยตอนนี้ก็เปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติก็ตอนนี้เป็นจิตอาสาด้วยค่ะก็คือเป็นจิตอาสาวันนี้เรามาในนามของเรือนจำบางขวางก่อนเป็นจิตอาสาถามหน่อยแล้วเรามีอาชีพเรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ยังได้ค่ะตอนนี้พิมมีทำงานเป็นพนักงานประจำของคาเฟ่ในจังหวัดราชบุรีชื่อว่าร้านเหล้าหลังกำแพงค่ะเดอะพีซอมเนอร์ก็คือจริงๆอ่ะมันจะเป็นเรื่องเล่าของอดีตผู้ต้องขัง คือที่ร้านที่พิมทำงานอยู่จะเป็นอดีตผู้ต้องขังทั้งหมดค่ะถามจริงถ้าใครมาที่นี่เด็ดๆของเราคืออะไรซิกเนเจอร์เลยค่ะของคุกแอนด์คอฟบางขวางนะคะในส่วนของเครื่องดื่มก็จะมีเป็นน้ำหอมจันทร์ค่ะน้ำหอมจันทร์อันนี้จะผสมไปด้วยค่ะน้ำลอยดอกมะลินะคะแล้วก็จะมีน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวค่ะแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงก็คือเปรี้ยวแดน5ค่ะเปรี้ยวแดน5เปรี้ยวแดน5อันนี้จะเปรี้ยวตามชื่อเลยก็คือจะเป็นน้ำพันก็คือจะมีน้ำส้มน้ำแดงน้ำมะนาวค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นซิกเนเจอร์หลักของคุกแอนด์คอฟนะบางขวางเหมือนกันเครื่องดื่มเราโนแอลกอฮอล์บอกไปเลยใช่ค่ะเราจะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ขอฝากอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นดาร์กแดน10ค่ะดาร์กแดน10ก็คือดาร์กแดน10เนี่ยเอาตรงๆว่าดาร์กนิดนึงก็จะเป็นส่วนผสมของกาแฟแล้วก็โกโก้ค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลิตผลของพวกเราด้วยนะคะเยี่ยมสุดยอดมากป่ะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะฮะเป็นหมอดูคือเอาตรงๆเลยนอกจากหมอรักกูจะมาดูคนนี้หัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นใครยังไงแนะนำตัวหน่อยผมมารุตนะครับผมมารุตสุนทองครับกองมนาวิทยาศาสตร์เนาะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฝึกวิชาชีพโหราศาสตร์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมก็เป็นแม่หมอพยากรณ์เราอบรมน้องผู้ต้องขัง300คนเพื่อที่จะเป็นให้มีอาชีพตามนโยบายท่านสมศักดิ์ก็คือหมอดูเนี่ยเป็นอาชีพที่ง่ายและรวดเร็วสามารถที่จะกลับไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านได้เลยแล้วไม่ต้องลงทุนเลยเยอะใช่ครับศึกษาให้ดีศึกษาตั้งใจแล้วก็ค้นคว้าหาประสบการณ์ก่อนที่เขาจะดูแลดูคนอื่นเขาเคยดูของเขาบ้างไหมอยากรู้ดูครับจริงๆวันนี้ท่านอาจารย์มาในงานด้วยถ้าอาจารย์ได้ให้คำแนะนำสอนให้ดูตัวเองก่อนเลยวันนี้จะเป็นยังไงฝึกจากดวงของตัวเองดูให้เพื่อนกันวันนี้พัฒนาออกมาข้างนอกมาดูบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้กับผู้อื่นได้ให้คำปรึกษากับผู้อื่นวันนี้หนาแน่นขอเข้าไปดูหน่อยแม่นจริงไหมสวัสดีครับพี่ครับเป็นใครยังไงเนี่ยนายพลกิจสายทองมาจากเรือนจำนครท่าสถานหญิงนครราชสีมาค่ะเหรอทำไมเราสนใจในอาชีพนี้ฮะอาชีพหมอดูเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับอาชีพอย่างคนอย่างพวกเราครับเพราะว่าคนเราอ่ะเหมือนคนที่ตายแล้วเหมือนเกิดใหม่ได้เกิดใหม่ผมถามได้ฟื้นมาชดใช้ในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปมันจะมีโอกาสมันจะมีคำถามเลยที่ทุกคนเชื่อว่าทุกคนต้องถามเลยแหละเคยดูให้เราไหมเคยค่ะดูให้เราเป็นไงบ้างดวงเราตอนนี้ดวงเราจะออกเมื่อไหร่ดวงอ่ะมันไม่สามารถบอกได้หรอกว่าจะออกวันไหนแต่มันพูดถึงว่าชีวิตในนี้เราจะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้าเพราะว่าดวงเราที่จะกลับบ้านอ่ะมันขึ้นอยู่กับกำหนดโทษและความผิดที่เราชดใช้มาว่ามันถึงใกล้เวลาหรือยังเอาเคยดูใครแล้วแบบแม่นที่เขาบอกโอ้แม่นจริงก็ดูเพื่อนๆนะคะว่าจะได้ข่าวข่าวดีอย่างก่อนจะมาเนี่ยก็ดูเพื่อนว่าจะมีข่าวน่ามหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตแล้วเขาอยู่ๆเขาก็โดนเรียกจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันให้ขึ้นกักตัวเพราะว่าเขาได้รับกฎหมายใหม่เหรอราคาเท่าไหร่199 บาท299
ถ้า24ตามศาสตร์ของมันแล้วก็ต้องเริ่มต้นที่9ลงท้ายที่9แต่หนูจะตั้งราคาที่ต่ําแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะสนใจราคาที่เท่าไหร่ก็แปลว่า79บาทก็มี89บาทก็ได้99ก็ได้ใครบางทีคนที่อยากดูบางทีเค้าไม่มีตังค์เราก็ควรให้โอกาสอย่างนี้แล้วก็เป็นการทําบุญใครถ้าสนใจนะครับรอแม่หมอผมออกมาแม่หมอเลยกี่ปีเหลือ3ปี9เดือนสู้ๆแม่หมอเป็นกําลังใจให้ฝึกฝนนะฝึกฝนพิเศษทนครับสวัสดีหัวหน้าแนะนำตัวหน่อยครับครับผมคนแนะนำสลันนะครับผมครับก็ดูแลเกี่ยวกับงานศิลปะครับอืมพี่ผู้ต้องขังนี่คือตอนนี้คือเขาเริ่มเรียนมาเขาอยู่ในกลุ่มไหนอะไรยังไงคือตอนแรกเรารับมานี่ก็คือคนสนใจยังไม่มีพื้นฐานเลยแต่ว่าในที่เรือนจำเราเนี่ยจะมีเป็นฝึกวิชาชีพทั้ง10หมู่ครับครับผมก็คือใครสนใจด้านไหนเนี่ยเราก็จะสอนให้ อย่างน้องเขาเนี่ยสนใจเรื่องของลายไทยครับเราสอนตั้งแต่การเขียนภาพเลยแต่ตอนนี้เขาชำนาญแล้วเขาสามารถวาดรูปขึ้นสีได้เลยวาดรูปขึ้นสีได้เลยเนี่ยครับเป็นแบบนี้ได้ไอ้นี่คืองานของเราใช่ครับอันนี้เป็นงานที่เคยทำมาแล้วเอามาดูตัวอย่างให้ดูไอ้นี่ทั้งกรอบนี่คือ2,000บาทใช่ครับมีความรู้สึกว่าฝีมือแบบนี้มันควรจะมากกว่า2,000แล้วต้องกรอบด้วยทั้งตัววาดด้วยแล้วเป็นแฮนด์เมดเนี่ยคือเราอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับเราก็เลยแบบไม่อยากให้เป็นเรื่องราคาเราปิดกั้นไว้อะไรครับขายได้ไปเนี่ยเงินมันผลมันก็เป็นของน้องเขาไงเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าวิชาชีพที่เขาทำมาอยู่เนี่ยครับยิ่งถ้าเกิดงานเขาขายได้เขาได้เงินปันผลด้วยใช่ครับก็คือปันผลนี่ 70% เลยครับโอ้โหใช่ครับ 2,000 เนี่ยก็ 70% ก็หลายพันเป็นพันทำความเข้าใจนะครับไม่ได้ได้พี่เขาคนเดียวนะเขารวบรวมกันทุกคนจะได้ที่มีส่วนร่วมครับผมก็ช่างกรอบก็ได้หัวหน้าที่ผมเห็นเด่นๆเลยเป็นเสียงพ่อแก่แล้วก็เสียงเขาเรียกอะไรนะพระพิฆเนศครับเสียงพระพิฆเนศทำไมท่านพระพิฆเนศทำไมมีงาอันเดียวหรออันนี้ต้องไปดูประวัติเลยครับก็คือท่านอ่ะขักงาเพื่อจะเอาสู้กับพญามารอะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้โอ้โหใช่โทษนะ FC นะครับ 2,000 บาทเองอ่ะแล้วนี่คือถ้าเกิดมาในงานนี้คือสามารถซื้อได้เลยแล้วเลือกตรงไหนมีแค่2ชิ้นนึงนู่นครับเรือนจำพิเศษทนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรือนจำพิเศษทนนู่นนะนะนี่คือเรามาให้เห็นถึงนี่คืองานฝีมืองานแฮนด์เมดเลยขออนุญาตคุยกับพี่เขานิดนึงได้ครับครับผมสวัสดีครับพี่ยังหัวอย่างเสียงพวกแก่เนี่ยมันใช้เวลาประมาณกี่วันกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างก็ต้องผ่านเลเซ่งแล้วก็มากระแหน่ลายกระแหน่ลายแล้วก็แปะทองแปะทองแล้วก็ลงสีครับถ้าใช้เวลาจริงก็สักสองวันสามวันครับถ้ามีเวลาบ้างครับเพราะฉะนั้น FC ครับผมเห็นในงานนะครับมันมี EMS นะครับมีของไปรษณีย์ไทยอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นคุณสามารถซื้อปุ๊บบรรจุส่งกลับบ้านได้เลยหัวหน้าถามอีกที่หนึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจมาซื้อในงานก็ซื้อได้ซื้อได้เลยครับแล้วถ้าเกิดว่างานนี้จบแล้วมาไม่ทันมาไม่ทันก็ไปดูที่เรือนจำก็ได้เข้าไปดูเรือนจำได้ใช่ครับผมก็คือแค่เอาแบบประชาชนไปทำเรื่องขออนุญาตขอบัญชาขอท่านราชการนะครับโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่นะอย่าลืมนะฮะนี่นะครับเสียงพระพิฆเนศนะฮะ2,000บาทเองอ่ะมาอุดหนุนหน่อยมาอุดหนุนกันนิดนึงเรือนจำกลางชลบุรีนี่คือบ้านเกิดผมไงหยอกสนิทมากครับเมื่อก่อนเนี่ยท่านชาญเมื่อก่อนนั้นท่านอยู่ที่เรือนจำกลางท่านชาญในวิสัยทัศน์ท่านดีมากนะครับท่านแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับเรื่องของน้องๆตอนนี้ต่อยอดจากที่ท่านชาญได้วางนโยบายไว้นะครับผมเพราะน้องๆก็ฝึกแล้วก็ตั้งใจทำงานจนเนี่ยมีโครงการต่างๆเข้ามาก็เรื่อยๆครับครับผมจนได้รับรางวัลชนะเลิศก็มีสร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจำชลบุรีนะครับครับที่ท่านชาญวชิรเดชนะครับวันนี้เราไปต่อยอดนะต่อยอดทางธุรกิจได้ฝีมืองานแบบนี้อยากรู้ราคาพาผมไปดูหน่อยนะพาผมไปดูหน่อยราคาครับเออไปเริ่มต้นนะครับนี่กันนี่แค่โทษทีนะโทษทีนะตรงนู้น 2,000 ตรงนี้ลดเหลือ 1,800 ราคาย่อมเยาครับเอออันนี้เป็นกวนอูครับกวนอูอันนี้ผมแนะนำนะครับเหมาะสำหรับใครที่มีท่านแล้วมาปลูกเสกเลยนะไปไว้หน้าบ้านตนที่แรงๆอ่ะกวนอูเนี่ยสำคัญที่สุดใครเป็นคนทำครับคนนี้พี่มือครับน้องคนอ้าวสวัสดีครับพี่ขออนุญาตนิดนึงอย่างงานเนี่ยงานกวนอูอย่างเงี้ยใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันถึงจะเสร็จ2วันครับ2วันเป็นรูปเป็นร่างเลยรวมกรอบรวมอะไรทุกอย่างแล้วแล้วเราไปเรียนเอาวิชาความรู้นี่มาจากไหนมีอาจารย์เข้ามาสอนด้วยออกไปจะทำเป็นอาชีพเราเองทำเป็นอาชีพครับนะลุยนะพี่นะแล้วถ้าเกิดออกไปเหลือกี่ปีรอกลับบ้านแล้วครับใกล้จะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วออกไปนะติดต่อผมเดี๋ยวผมไปประชาสัมพันธ์ให้ครับขอบคุณครับผมมางานนี้นะผมบอกเลยนะถ้าเกิดใครไม่มาบูธนี้หรือซุ้มนี้นะ
รับรองนะคุณจะเสียใจเพราะว่าการไปบำบัดพิเศษกรุงเทพมหานครทุกครั้งผมจะชอบมากไองานประติมากรรมตัวนี้ครับผมอยู่กับหัวหน้าอะไรครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมสุรชิตบัวจันทร์ครับเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงานครับครับประธานที่หัวหน้างานกองงานช่างไม้ไองานเนี่ยผมไปกี่ครั้งมันก็สวยแล้วมันเป็นของพรีเมียมผมบอกเห็นได้ข่าวว่าเช็คพรีออเดอร์กันแล้วนะครับมีของมันไม่พอกันแล้วนะใช่ครับมีใช่ไหมครับตรงน้องที่ออกมานี่ก็คือว่าเราออกมาเพื่อมานำเสนอจริงๆงานด้านในมันก็เยอะมากครับมันเยอะอยู่ครับมีออเดอร์เข้ามาเออเนี่ยตอนนี้มีลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็มาซื้อลูกค้ามาซื้อนะนี่ฮะเนี่ยพี่ผู้หญิงเขามาซื้ออยู่อ้าวจริงๆผมถามนิดนึงเอาไอ้ตัวยักษ์ก่อนครับผมไอ้นี่เขาเรียกยักษ์อะไรนะยักษ์รบปลุกยักษ์ให้ตื่นปลุกยักษ์ให้ตื่นสโลแกนปลุกยักษ์ให้ตื่นปลุกยักษ์ให้ตื่นขนาดยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ยักษ์เล็กแล้วเรามีตัวใหม่ก็คือเป็นหัวยักษ์หัวยักษ์ไอ้พวกพันตุงไอ้ตัดเออคนที่เล่นและที่เพิ่งเห็นนะมีหนุมานด้วยใช่ครับใช่นี่ล่าสุดเลยนะมีท้าวเวสสุวรรณฮะเอามีท้าวเวสสุวรรณโอ้โหกำลังฮิตเลยใช่ครับเรามาดูกันดีกว่ามาดูตรงนี้ดีกว่าพี่ผมขอโทษนะครับขอโทษนะขอโทษพี่นั่งเลยนั่งเลยทำอะไรมาราคายังไงเราขายกันยังไงเนี่ยตัวนี้ไอ้นี่ท้าวเวสสุวรรณก่อนหนุมานหนุมานราคาเท่ากันครับคือ1,200 บาทบ้าแล้ว1,200 บาทครับบ้าแล้วผมพูดตรงๆนะงานนี้นะถ้าไม่หมดนะรับรองได้ให้ถีบใจพร้อมกรอบทุกอย่างพร้อมฐานเลย 1,500 บาทอ๋อถ้ามีกรอบด้วย 1,500 บาทถูกต้องงานนี้เป็นงานเรซินไอ้นี่เป็นงานขึ้นแบบเป็นเรซินเรียบร้อยแล้วครับตกแต่งเรียบร้อยแล้วครับนี่งานเราอีกงานนึงเราจะพ่นสีสีก็คือเราแยกว่าสีเหลืองสีขาวสีเขียวสีแดงแล้วแต่ว่าต้องการนี่คือแบบนะนี่บล็อกแบบเลยนะครับนี่บล็อกของมันนี่เป็นบล็อกแบบเลยตอนนี้นะฮะอย่างที่โกบอยบอกนะสิ่งที่โกบอยสนอกสนใจมากเลยนะครับแล้วก็เป็นพรีออเดอร์ใครที่สนใจและอยากจะได้เป็นของตัวเองเนี่ยใช้เวลาคือ1อาทิตย์แต่ถ้าเกิดออเดอร์เยอะๆเนี่ยอาจจะอาทิตย์นึงไม่พอละต้องขอเวลาให้เขาละเมียดเพราะงานเป็นงานศิลปะใช่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงครับต้องใช้ความละเอียดนิดนึงยังเราขายใบเนี่ยอยู่ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งชุดนี้เลยครับ3,500 บาท 3,500 บาทส่วนใหญ่เอาไปเก็บของก็คือเป็นของเก็บของฝากของอะไรได้นะในนี้เนาะปกติถ้าเป็นลักษณะนี้กลุอาจจะหยอดเหรียญจะได้รวยขึ้นเยอะๆอนาคตเรามองไหมว่าเราจะทำเป็นแบบว่าเป็นกระปุกออมสินมีครับผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวไปเราจะโยกขนาดออกมาโยกขนาดกำลังคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นคล้ายๆบาทพระมันจะดูดีไหมเล็กขึ้นมาหน่อยใส่ข้างบนแต่พวกนี้นะครับก็คือถ้าเกิดใครชอบเรื่องของพระนะของท่านของพระอาจารย์เกจิต่างๆต่างๆเนี่ยคุณสามารถมาซื้อได้เลยนะฮะหัวหน้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากจริงเรือนจำกลางชลบุรีนะครับถ้าไม่เจอบุคคลท่านนี้ถือว่าคุณมาไม่ถึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือเป็นท่านผอ.เป็นพี่สาวผมตั้งแต่สมัยอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและท่านย้ายไปอยู่ชลบุรีแล้วตอนนี้ย้ายไปอยู่กี่ปีแล้วนี่2ปีแล้วค่ะโอ้ลืมไม่แนะนำตัวแนะนำหน่อยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุดาสุวรรณลักษณ์ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ขังเรือนจำกลางชลบุรีนะคะครับแล้ววันนี้พี่ฝนพาเอาทั้งเรือนจำกลางชลบุรีวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรมานำเสนอบ้างจริงๆเอาใกล้ๆก่อนก็ได้นะคะภาพนี้จากแมวแล้วจะมองอีกมุมนึงนะคะเป็นเสือเสือหน้าหน่มแหนมมากเลยน่ารักมากเลยไอ้นี่คืองานฝีมือของผู้ต้องขังงานพวกนี้ผมเห็นป้ายราคาแล้ว 3,000 บาทผมถามนิดนึงสิงานแบบนี้เขาใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะแบบเสร็จมางานแบบงานดีๆไปเนี้ยถ้าเป็นผู้ต้องขังที่มีความชำนาญครับคนนี้เขาเป็นแชมป์รางวัลของกรมราชทัณฑ์ไปแข่งเรื่องวาดลายเส้นครับค่ะก็เหมือนกับฝีมือก็จะมากกว่าคนปกติทั่วไปนะคะแล้วก็ความสามารถในการจะใช้เส้นเนี่ยก็จะละเอียดแต่มีลายเส้นของผู้ต้องขังที่วาดด้วยใช่ค่ะอย่างน้อยๆก็คือพวกเรามาสนับสนุนเนาะพี่ฝนครับแล้วนอกจากไอ้นี่ล่ะเนี่ยผมเห็นว่าตอนนี้ก็กำลังฮิตเลยท้าวเวสสุวรรณใช่ค่ะเป็นงานกัดกระจกนะคะงานกัดกระจกใช่ไหมแล้วอันนี้เป็นทองแท้มันจะมีทองแท้ทองคำเปลวแล้วก็ใช้สีอะคริลิกแต่ละงานก็จะมีความละเอียดแล้วก็มูลค่าที่ต่างกันเพราะว่าต้นทุนก็ต่างกันด้วยค่ะพี่ฝนแล้วเด่นๆของเราเลยของเรือนจำกลางชลบุรีเด่นๆอยากจะโชว์เฟอร์นิเจอร์งานเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นของแบบโชว์ได้ในไว้ในตู้โชว์เลยนะค่ะถ้ามาจากโกบอยลด 10% จริงเหรอจริงโอ้ไม่รู้จะมากันหรือเปล่าเลยตอนนี้แล้วงานนี้เป็นไงบ้างได้รับการตอบรับดีมากน้อยแค่ไหน
จริงๆแล้วงานนี้เจ้าหน้าที่เรือนจำแล้วก็ผู้ขังทั่วประเทศมีความเรียกว่าไม่ได้จัดงานราชทัณฑ์มาหลายปีแล้วเนาะมีการเขาเรียกว่าตื่นเต้นกันทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้งานครั้งนี้ให้คนเนี่ยมาเยี่ยมชมแล้วก็เห็นความตั้งใจของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางชลบุรีแล้วก็เรือนจำอื่นๆอีกร้อยกว่าแห่งด้วยผมบอกอย่างนี้แล้วกันคุณลองคิดดูคนที่หลังกำแพงเขาประดิษฐ์งานแต่ละชิ้นเนี่ยเขาก็โชว์ข้างในแค่นั้นเองบางทีนะด้วยอุปนิสัยของคนเป็นจิตศิลปินน่ะเขาก็อยากเอาผลงานเขาออกมาโชว์สู่สาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นงานที่ความภาคภูมิใจของพี่น้องผู้ต้องขังจากข้างในนะฝากหน่อยฝากใครที่สนใจเรื่องเฟอร์นิเจอร์ก็ดีนะครับแล้วก็ของฝีไม้ลายมือของพี่น้องผู้ต้องขังมาในงานนี้หมดวันไหนยังไงก็วันนี้นะคะวันที่29กันยานะคะท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านก็มาเปิดแล้วนะคะครับโดยท่านอายุธนะคะอธิบดีก็ให้อวาดกับพวกเราว่าให้พวกเราตั้งใจนะคะเป็นตัวแทนของผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจำนะคะว่าให้เขาเห็นผลงานความตั้งใจของผู้ขังเพื่อให้โอกาสกับผู้ขังหนึ่งคำว่าโฮปคือความหวังหลังกำแพงครับค่ะก็อยากให้ประชาชนนะคะที่สนใจนะคะจะมาสนับสนุนและให้โอกาสกับผู้ขังภายในเรือนจำนะคะมาที่เรือนจำกลางชลบุรีมาหลายที่ดีกว่าอย่ามาที่เรือนจำกลางชลบุรีที่เดียวไม่คะมาในงานนะครับในเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับแล้วก็ถ้าสนใจนะครับสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้นะตรงนี้คือบูธของเรือนจำกลางชลบุรีค่ะแล้วก็อีกร้อยกว่าเรือนจำด้วยนะคะก็มาอุดหนุนนะคะนี่มาครบหมดเลยเหรอค่ะงานจัด29สิงหาถึง4กันยายนมาได้นะครับใครดูคลิปนี้นะครับฝากนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดคนสนใจถ้าเกิดมางานไม่ทันเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาสนใจชิ้นงานเราสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนครับท่านบอกมีออนไลน์ด้วยนะคะไลน์ช็อปของวันศุกร์นะคะซึ่งสามารถเข้าไปในไลน์ช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่าวันศุกร์ค่ะกรมราชทัณฑ์ก็เอาผลิตภัณฑ์ในงานแล้วก็ซื้อในนั้นนะคะลด 20% โอ้ลดมาจากโกบอลลด 10% แต่ซื้อในนั้นลด 20% ใช่ค่ะหมายว่ามึงไม่ต้องมาจากกูแล้วมึงไปรอฉันหมอขอบคุณมากคิดถึงหมอแอนมากเลยผมอยู่กับรองอธิบดีนะครับท่านชานครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านชานครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้คือเพื่ออะไรยังไงครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยกับเรียนครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ย เราได้ห่างหายเนี่ยในการที่เราได้ปลดปล่อยจิตวิญญาณที่เขาอยากจะทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็วันนี้เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่เราได้รังสรรค์เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยโอ้สร้างความก็เรียกว่าสร้างความแปลกใหม่เพราะว่าในช่วงเวลา2ปีที่เราติดโควิดนั้นเนี่ยนะครับผู้พลั้งพลาดเนี่ยที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับต้องถูกกักตัวนะครับในห้องดังนั้นเนี่ยไม่มีกิจกรรมซึ่งทำให้เครียดและช่วงที่เมื่อเราคลี่คลายแล้วสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมได้เนี่ยก็ได้มาเริ่มทำในส่วนที่หัตถกรรมเย็บปักถักร้อยนะครับเฟอร์นิเจอร์อาหารเครื่องดื่มนะฮะต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เขาเรียกว่าผู้ก้าวพลาดหรือคนพลั้งพลาดเนี่ยนะครับได้กลับมามีชีวิตมากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เชิญชวนนะครับครับตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่29สิงหานะครับจนถึงวันที่4กันยาครับเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับของทุกวันและในช่วงของ 15.30 นเนี่ยก็จะมีการแสดงเหมือนที่เราได้แสดงให้กับท่านรัฐมนตรีจะมีการแสดงเดินสวนสนามปีสก็อตนะครับแล้วก็กองสะบัดชัยนะครับสิ่งต่างๆที่ได้แสดงเนี้ยท่านจะได้มาชมแล้วก็มาดูนะครับก็แปลว่าประชาชนทั่วไปสามารถมางานนี้ได้ครับแล้วก็สามารถมาซื้อมาจับจ่ายชอบสินค้าก็ช็อปไปได้เลยช็อปไปได้เลยนะครับอย่างนิดนึงแล้วก็อย่างน้อยนะครับเป็นเพื่อกำลังใจของพี่น้องผู้ต้องขังด้วยเพราะว่าได้ซื้อผลงานของตัวเองไปก็คือเขาก็ขอความหวังนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือว่าเราใช้สโลแกนคือโฮปความหวังของคนหลังกำแพงครับผมโอเคขอบคุณท่านอาจารย์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับในวันที่29สิงหาถึงวันที่4กันยาภายใต้แนวคิด
6สามารถร่วมสนับสนุนผู้ก้าวพลาดนะครับให้โอกาสทางสังคมกับพวกเขาเหล่านี้อีกครั้งด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังของดีมีคุณภาพรวมทั้งสร้างความหวังหลังกำแพงคืนคนดีสู่สังคมท่านสามารถติดต่อได้ที่นะครับ02นะครับ9673553หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่แฟนเพจนะครับ Facebook ประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์หรือทั้งง่ายๆเลยนะครับลองแอดไลน์ official ไปได้ที่ไทยด็อกนะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้านะครับแอดไทยด็อกขอบคุณครับ